ทรวงสาธารณสุขจัดแถลงข่าวโครงการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์กระทรวงสาธารณสุขประจำปี2560ภายใต้หัวข้อ ICT Innovation for eHealth and mHealth เพื่อเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานการพัฒนารูปแบบโปรแกรมประยุกต์บริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 750,000 บาทโดยมีนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พลวัตวิทูลกลชิตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมแถลงการประกวดแบ่งเป็น3หมวดคือหมวดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพหมวดสุขภาพประชาชนและหมวดการให้บริการด้านสุขภาพผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนวคิดเบื้องต้นไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งทางไปรษณีย์และอีเมลภายในวันที่25เมษายน2560นี้การประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ในวันนี้นะครับประการที่1 นะครับเรื่องนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้เป็นปีที่3นะครับเพราะฉะนั้นจากการรายงานที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามันมีการพัฒนานะครับมากขึ้นแล้วก็ตอบสนองในส่วนของผู้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยรวมเพราะนั้นเราก็คาดหวังนะครับว่าในปีนี้ก็จะมีการยกระดับเนี่ยนะครับเป็นไปแล้วก็ขอยืนยันนะครับปีหน้าก็มีเหมือนกันนะครับทางด้านนี้นะครับประการที่2นะครับก็คือในเรื่องของการประกวดนั้นนะครับจะเห็นนะครับว่าเราแยกเป็น3กลุ่มนะครับทางด้านนี้แต่จริงๆก็คือเราคำนึงถึงคนที่เกี่ยวข้องและก็จะใช้ประโยชน์โดยรวมมากที่สุดนะครับก็คือนั่นหมายความว่ากลุ่มแรกก็คือในส่วนของกลุ่มประชาชนโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับว่าหมวดที่เราให้ความสำคัญก็คือหมวดที่ไป empower หรือไม่ก็เป็นหมวดที่เป็นเครื่องมือนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำเอาไปใช้ในส่วนของการดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานส่งเสริมสุขภาพงานป้องกันควบคุมโรคนะครับหรือเป็นงานบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มคนที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งมีโรคประจำตัวนะครับทางด้านนี้